วัสดีครับผมแอดเดนนะครับวันนี้แอดจะมาสอนการตั้งค่ามาโครยิงรัวนะครับกับเกม PUBG นะครับหรือที่ทุกคนเรียกมันว่าเกม PUBG นั่นเองกับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับตัว Laser นะครับซึ่งเป็นของใหม่เราหรือชื่อรหัสมันก็คือ DM961 นั่นเองนี่ก็คือหน้าตาซอฟต์แวร์ Driver มันนะครับซึ่งมันเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งแต่ละท่านอาจจะงงแอดก็เลยมาสอนตั้งค่าให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงก่อนอื่นนะครับอันดับแรกเราไปที่ polling rate นะครับปรับเป็นที่ 1,000 ครับแล้วเราก็ไปที่ forward นะครับนี่ครับหมายเลข4ซึ่งค่อนข้างจะกดง่ายเลยนะครับกดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับไปที่ไฟล์คีย์นะครับเห็นไหมครับแล้วกดเข้าไปเห็นไหมครับช่องแรกมันจะเป็นตัว A นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Red Button นะครับเฮ้ย Red Button สิครับ Add พูดผิดนิดนึงนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ Intro White นะครับเป็น5แล้วก็ไปที่ Pool นะครับเป็น0แค่นี้นะครับเราก็กดตกลงแล้วก็ Apply เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับตั้งค่าค่อนข้างง่ายนะครับเราไปดูในเกมกันอีกครับว่ายิงธรรมดากับใช้มาโครไฟคีย์มันแตกต่างกันยังไงซึ่งแอดจะใช้กับปืนที่ยิงทีละนัดนะครับมันค่อนข้างได้เปรียบเขาเลยนะครับเวลายิงกับเพลเยอร์ใกล้ๆกันเนี่ยครับเราไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับเราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับซึ่งแอดจะทำการยิงแบบธรรมดากับใช้มาโครไฟคีย์ยิงให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงโดยใช้ปืนยิงทีละนัดนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักมันอยู่แล้วก็คือ SKS นะครับกับ M16A1 นะครับเดี๋ยวแอดจะยิงให้ดูนะครับเริ่มจาก SKS ก่อนนะครับยิงแบบธรรมดาเห็นไหมครับมันจะยิงทีละนัดซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรมมาโครไฟคีย์นะครับมันจะเป็นทำการยิงรัวนะครับเห็นไหมครับว่ามันยิงรัวปืนต่อไปกันเลยนะครับแอดลืมบอกไปนะครับแอดตั้งไฟคีย์ไว้ที่ forward นะครับปุ่มนี้นะครับเลข4เห็นไหมครับเรามาดูกันนะครับยิงธรรมดาก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะยิงทีละนัด นะครับแต่ถ้าเราใช้มาโครไฟคีย์ครับมันจะรัวเลยครับเห็นไหมครับความแตกต่างมันเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเราใช้ยิงระยะใกล้กับคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าเพลเยอร์ต่างๆเราจะได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับแอดขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านตั้งไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรสอบถามมาทางได้ที่เว็บเพจได้เลยนะครับแอดอาจจะติดอ่างหน่อยครับพอดีคอแห้งถ้าสนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้สามารถเข้ามาดูที่เพจ Signal ได้เลยนะครับหรือว่าเราไปหาตามศูนย์ไอทีทั่วไปได้นะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้ครับต้องตัวลาเตอร์ครับหรือ GP 6ไม่ใช่6สิครับต้องเป็น GP 961นะครับบางทีแอดอาจจะมึนๆไปหน่อยครับแอดนอนน้อยครับช่วงนี้แอบซ้อมบ่อยอยู่นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ